สวัสดีครับแฟนเพจบ้าแบดทุกคนนะครับที่กำลังเตรียมตัวนะครับที่จะชมการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกมส์ครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่เราไลฟ์สดไปเมื่อตอนจับฉลากแบ่งสายโอลิมปิกวันนี้เรามาเจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับผมขอเริ่มเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์สดนี้นะครับจะเอาไปลงใน YouTube อีกรอบนึงนะครับวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์สดทาง YouTube นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็รบกวนนะครับกดเลข27ให้หน่อยนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันแบดมินตันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับก็เป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วส่วนน้องๆที่เป็นทีมแบดมินตันของเราทั้งหมด9คนนะครับไม่ได้เข้ามาร่วมในพิธีเปิดนะครับเพราะว่าตารางแข่งวันนี้แข่งกันเช้านะครับก็คือ 8:30 นของที่ปารีสนะครับปารีสที่ณเวลานี้ก็เหลืออีกไม่กี่นาทีโทษครับไม่เหลือเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับที่การแข่งขันจะเริ่มนะครับจะเริ่มเวลา 13:30 นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันว่าใครแข่งอะไรยังไงกี่โมงนะครับจะเอาให้กระชับที่สุดนะครับเอาละครับเข้ามากันแล้วเสียงชัดเจนนะครับกดเลข27กันมาแล้วนะครับเป็นไงครับเมื่อวานดูพิธีเปิดโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับที่เรียกว่าแหวกแนวไปเลยนะครับโดยที่ไม่ใช้สนามอย่างสเตเดียมนะครับในการจัดเรียกว่าถือว่าประหยัดงบไปแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะครับไม่ได้เรียกว่าไม่เขาเรียกว่าไม่อยากจะลงทุนเพิ่มแล้วก็ไม่อยากทำให้สนามที่ต้องถูกสร้างใหม่มันร้างไปเขาก็เลยใช้วิธีนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของแบดมินตันกันบ้างนะครับตอนนี้ถ้าจะไล่นะครับตั้งแต่แรกก็คือความพร้อมของนักแบดไทยทั้ง9คนนะครับก็ injury free ก็คือไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับไม่มีรายงานอาการบาดเจ็บแต่อาจจะเห็นการซ้อมนะครับผ่านไปแล้ว2วันนะครับวันแรกนี้ก็คือลงจากเครื่องปุ๊บก็ซ้อมเลยนะครับตามตารางที่เจ้าภาพจัดให้แล้วก็เมื่อวานนะครับก็มีการซ้อมอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าทุกคนพร้อมนะครับแล้วก็ร่างกายน่าจะสดดีคราวนี้เรามาดูเรียกว่าความหวังกันก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยพูดเจาะจงไปแบบเต็มๆนะครับว่าความหวังเหรียญของแบดมินตันไทยในรอบนี้ประเภทไหนสูงที่สุดผมยังมองว่าไม่รู้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแอบจะบ้าเหรอมองเกินไปหรือเปล่าผมยังมองว่าชายคู่มีโอกาสหลุดได้เหรียญมากที่สุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้หรือไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ chance สูงกว่านะครับเพราะว่าเรียกว่าด่านมันน้อยกว่าเดี่ยวด้วยแล้วชายคู่เป็นอะไรที่พลิกได้เสมออย่างเช่นเมื่อ2ปีก่อนนะครับก็คือเป็นโอลิมปิกเมื่อโตเกียวนี่แหละคู่หลีหยางหวังชี่หลินเนี่ยนะครับสามารถที่จะพลิกได้ทั้งๆที่เขาอยู่ในกลุ่มที่ว่าเรียกว่าเดี้ยงแบบหนักมากคือเป็นกรุ๊ปอัปเดตแต่เขาก็หลุดนะครับถ้าเขาฟอร์มสดฟอร์มดีจริงๆแต่ว่าปัญหาของชายคู่เรานะครับก็คืออาการบาดเจ็บของสกายนะครับว่าแขนเนี่ยหายดียังแต่ว่าดูจากคลิปนะครับรู้สึกจะไม่มีการพันผ้าแล้วนะครับเป็นคลิปของสตอรี่ของน้องกิฟต์นะครับก็ชายคู่คิดว่ามีโอกาสมากที่สุดเพื่อนๆลองพิมพ์กันมานะครับแฟนแบดลองพิมพ์กันมาว่าคิดว่าประเภทไหนมีเหรียญที่มีแชนส์มากที่สุดนะครับของไทยเรานะครับแล้วก็รองลงมาผมก็ยังมองว่ายังเป็นคู่ผสมหรือชายเดี่ยวเนี่ยนะครับสูสีกันซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับบาสปอป้อเนี่ยจะลงทำการแข่งขันนัดสำคัญมากๆเลยของโอลิมปิกของน้องๆทั้ง2คนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยชายเดี่ยวนะครับชายเดี่ยวก็คือน้องวิวกุลวุฒิอย่างที่เราเห็นกันนะครับตามโผไม่น่าพลาดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับรอบที่จะตัดสินอีกทีนึงก็คือรอบ16คนนะครับคาดว่าน่าจะเจอนิชิโมโตะหรือไบอันหยางแล้วก็ตามมาด้วยอาชีนะครับชิยุชิแต่เพียงแต่ว่าชิยุชิรอบนี้คือเขาไม่เจ็บตัวครับเขาจะไม่เจ็บตัวในรอบแรกเลยฉะนั้นเขาจะนอนมาสบายเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงไปเล่นหนักๆในเกมหนักๆสนามจริงนะครับความกดดันอะไรต่างๆตรงเนี้ยวิวอาจจะฉวยโอกาสถ้าเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับวิวอาจจะฉวยโอกาสตรงเนี้ยในความเคยชินกับสนามนะครับสามารถที่จะทำให้อาชีตกใจได้ผมเชื่อว่าไม่เพียงแต่คนไทยนะครับที่มองว่าอาชีคือตัวเต็งนะครับชายเดี่ยวแต่คนจีนก็คงต้องมองแบบนั้นเหมือนกันซึ่งมันหมายความว่าทำให้เขาเนี่ยเพิ่มความกดดันขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาเราเจอกับอาชีเนี่ยวิวตีสูสีนะครับเพียงแต่ว่าจ
ังหวะที่เรียกว่าหน้าเน็ตเนี่ยเราจะเสียเปรียบเขาเป็นส่วนใหญ่ช่วงหลังนะครับเพราะว่าเขาปั่นดีเขาตบดีคราวนี้วิลน่าจะทำการบ้านมาแล้วต้องใช้คำว่าวิลคงจะไม่ลองของนะครับผมใช้คำนี้นิดนึงเพราะว่ามันมีแบตที่เป็นประเภทว่าเฮ้ยมั่นใจในเกมรับอ่ะเราอยากลองของอ่ะยกอีกทีดิตบดิให้ฉันรับสิให้บล็อกสิอะไรเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าโอลิมปิกเป็นอะไรที่คนที่ทุกคนต้องระมัดระวังทุกรอบนะครับแล้วก็ต้องทำการบ้านมาอย่างดีเนี่ยเชื่อว่าเกมก็น่าจะออกมาสูสีนะถ้าเกิดว่าเราเจอรอบ8คนสุดท้ายถ้าเราได้เกมแรกแล้วเราจริงนะครับคือเขาคงน่าจะฝึกตบมาพอสมควรเท่านั้นส่วนวิวก็เดี๋ยวดูเป็นรอบๆนะครับเพราะว่ารอบ16คนถามว่าหนักไหมเอาจริงๆวิวเจอแบรนด์หยางวิวเจอนิชิโมโตะถือว่าผมว่าผ่านได้เพียงแต่ว่ามันเป็นโอลิมปิกฉะนั้นทุกอย่างก็คือต้องดูเป็นนัดๆนะครับครับแล้วก็มาดูประเภทต่อไปนะครับก็คือประเภทหญิงคู่นะครับก็คือน้องวิวกับน้องกิฟซึ่งอย่างที่ควรทราบดีนะครับว่าเราได้สายที่ถือว่าโอ้โหสายสวรรค์ขยันเปิดมากเลยนะครับมีโอกาสเข้ารอบ8คนสุดท้ายคือตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าให้นักแบดไทยเนี่ยเข้ารอบ8คนให้ได้เกือบทุกประเภทเลยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ฟินมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าปีนี้มีสายช่วยไว้ได้ด้วยนะครับก็วิวกิฟนะครับมีนัดเดียวที่น่าติดตามก็คือนัดที่เจอกับเดนมาร์กนะครับก็คือคู่ไมเคิลกับซาร่านะครับคู่นี้ถ้าเขาองค์ลงเราน่ากลัวเหมือนกันสำหรับหญิงคู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราประคองฟอร์มแล้วก็เรียกว่าไม่หลุดเองนะครับผมว่ามีโอกาสรวมถึงนัดที่เราต้องเจอฝรั่งเศสด้วยนะครับสำหรับวิลกิฟก็อันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนะครับคู่หญิงเดี่ยวนะครับทั้งคู่เลยเพราะว่าหญิงเดี่ยวอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่ามีการมี4ควีนดักไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าตอนนี้4ควีนเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับก็คืออากาเนะไม่ได้เป็นมือวางฉะนั้นจะเป็นมารินแทนซึ่งอากาเนะเนี่ยแหละครับจะมีโอกาสเจอกับทางเมสุพันธิดาซึ่งดูตามฟอร์มแล้วเมสุพันธิดาน่าจะผ่านรอบแรกได้โทษครับรอบแบ่งกลุ่มได้นะครับจะเข้ามาเจอมีนัดเจอกับอากาเนะซึ่งอากาเนะสายก็เบาเช่นกันส่วนของเมรัชนกเนี่ยนะครับก็มองให้เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วกันว่าเมย์เจอต่ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งต่ายได้บายด้วยนะเป็นลักษณะผมมองว่าคล้ายๆกับตอนที่โมโมตะอยู่สายเดียวกับเฮียวกวางฮีนะครับซึ่งใครๆก็มองว่าโมโมตะน่าจะผ่านได้แต่พลิกล็อกแพ้ให้กับเฮียวกวางฮีปุ๊บพอแพ้ปุ๊บใช่ไหมครับเฮียวกวางฮีเขาทะลุเข้ารอบอัตโนมัติเลย8คนสุดท้ายไม่ต้องเล่นรอบ16คนเพราะว่าเขาอยู่ในสายที่ได้บายเมย์ก็จะอยู่ในทฤษฎีเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดวันนั้นชนะต่ายแล้วปกติเวลาเมย์ช่วงที่ฟอร์มไม่ดีเล่นกับต่ายทีไรเมย์ก็จะเล่นดีนะครับคราวนี้ยืนระยะไหวไหมสภาพร่างกายสู้ต่ายได้ไหมในสภาพที่สดเนี่ยต้องมาตามกันนะครับถ้าเมย์ทะลุได้ฉะนั้นเมย์ไปรอรอบ8แต่ว่าปัญหาคือว่าดูฟอร์มแล้วน่าจะต้องไปตัดกับอันเซยองยกเว้นว่าอากาเนะจะล้มจะชนะเมย์สุพันธิดาแล้วไปล้มอันเซยองแล้วรอบที่ว่าเราต้องไปตัดอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีหวังนะครับฉะนั้นรอลุ้นกันนะครับเอาคราวนี้มาพูดถึงตารางการแข่งขันกันบ้างนะครับหลายคนน่าจะทราบแล้วนะเพราะว่าเราลงเรียกว่าประชาสัมพันธ์ไปพอสมควรนะครับแล้วก็ช่องที่ถ่ายทอดสดเนี่ยปีนี้นะครับมันจะลึกลับซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่มีรวมการเฉพาะกิจเพียงแต่ว่าช่องแต่ละช่องเขาจะนำไปถ่ายทอดของเขาเองอย่างเช่นเมื่อวานนี้จะเห็นว่าช่อง7 PPTVแล้วก็อีกช่องหนึ่ง T-Sport นะครับจะมีทีมภาคของเขาเองเลยคราวนี้รวมถึง True ด้วยนะครับอย่างเช่นอาจารย์เจี๊ยบพี่สุจิตราหรือว่าคุณภูกิจนะครับอันเนี้ยเขาจะภาคที่ True นะครับฉะนั้นใครที่อยากดูอาจารย์เจี๊ยบภาคหรือว่าทีมภาคของ True ภาคจะต้องไปติด True จะต้องไปซื้อบริการของ True นะครับแล้วก็ติด True ID แล้วก็ AIS เขามีทีมภาคของเขาอีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็ซับซ้อนหน่อยแต่ว่าก็ลองดูนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมีเครือข่ายแต่ละเครือข่ายอยู่แล้วเพื่อนๆลองพิมพ์กันมานะครับว่าปกติเนี่ยเราจะดูผ่านอะไรนะครับเครือข่ายไหน AIS หรือว่า True ID นะครับหรือว่าจะดูผ่าน Free TV เอานะครับคุณกนกกรถามว่าโอลิมปิกนี้แข่งแบบแบ่งกลุ่มหรือเป็นทัวร์ครับเป็นแบ่งกลุ่มก่อนนะครับ
ซึ่งมันมีความลึกลับซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่ผมจะขอข้ามไปนะเดี๋ยวเราทำความเข้าใจแล้วก็ไปถามเพื่อนๆในเพจเอาคราวนี้เรามาดูตารางนะครับนี่ตารางก็อาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าก็เอาคร่าวๆนะครับวันนี้เนี่ยวันเสาร์ที่27นะครับเริ่ม 13:30 นคู่แรกนะครับจะเป็นเดี๋ยวผมดูตารางนิดนึงคู่แรกวันนี้จะเป็นเฟิงกับหวงคู่ผสมนะครับจะลงเจออเมริกาแต่ว่าคู่บาสปอป้อเนี่ยจะลงในสนาม1นะครับซึ่งคาดว่าจะมีถ่ายทอดสดเพราะว่าสัญญาณสนาม1น่าจะมีนะครับวันนี้บาสปอป้อจะเจอกับคู่โรบินเทบริงกับเทนาเพียกนะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับเราเจอเขามา8โทษครับ11ครั้งเราชนะไป8แล้วเราไปแพ้3แต่ว่าไอการแพ้ของเราล่าสุดเนี่ยนะครับมันไปแพ้2นัดหลังซึ่งช่วงนั้นฟอร์มเรามันมีอยู่นัดนึงที่น่าตั้งข้อสังเกตคือเราไม่ได้ใส่สุดหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากจะรักษาสภาพร่างกายผมว่าน้องทั้งคู่น่าจะกลัวปัญหาบาดเจ็บนะครับซึ่งมันใกล้โอลิมปิกด้วยก็ไม่อยากจะใส่เต็มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องยอมรับว่าคู่ในเทนคู่นี้นะครับเขามือหน้าดีครับผู้หญิงคือถ้าองค์ลงคือมือติดเหนียวหนึบเลยแล้วก็ผู้ชายตบหนักฉะนั้นวันนี้นะครับเกมที่ผมมองว่าเป็นเกมที่มันอยู่ในความกดดันของทั้งคู่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเล่นไม่สะดวกแล้วก็อาจจะต้องโดนภาคบังคับให้ต้องยกนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดเรียกว่าเป็นกังวลหรือว่ามีความตื่นเต้นเมื่อลงสนามปุ๊บอาการจะคล้ายๆกับการเจอคู่อังกฤษเมื่อโอลิมปิกปี2020นะครับที่โตเกียวฉะนั้นวันนี้ประมาทไม่ได้แล้วก็มันคือเรามาเจอแบดยุโรปอีกแล้วที่เราไม่ชอบนะครับถ้าเป็นแบดเอเชียนี่ยังพอไหวนะอย่างเช่นคู่เฉินโต้นะครับแต่วันนี้เป็นแบดที่เราเรียกว่าน่าจะเป็นนัดล้างแค้นล้างตาที่จะต้องทำให้ได้นะครับโอ้โหถ้าไม่ได้นี่เรียกว่าติดจะติดใจไปอีกนานเลยนะครับคู่นี้ก็น่าจะถ่ายช่อง T Sport นะครับช่อง T Sport ช่อง9ช่อง7ช่อง PPTV เนี่ยเขาจะมีตารางลงไว้นะครับว่าช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงช่องนี้ถ่ายแล้วก็ช่วงเย็นใครถ่ายแต่ว่า PPTV เนี่ยเขาจะถ่ายช่วง 2:00 นไปจนถึง 4:00 นนะครับก็รอดูครับสำหรับคู่บาสปอปคู่นี้ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ของเราไม่หลุดเองและสดใช้คำว่าสดนะครับน่าจะผ่านไปได้แบบอาจจะต้องมี3เกมหรือเปล่านี่ต้องติดตามขึ้นอยู่กับมือหน้าด้วยนะครับว่าเขาจะองลงไหมต้องใช้คำนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นคู่วิกกลบุตรนะครับก็คือชายเดี่ยวในคอร์ด1นะครับต้องยอมรับว่ารอบนี้นะครับแบตไทยมาลงคอร์ด1กันเต็มเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอเจ้าภาพด้วยนะครับหลายคู่วิวนะครับจะเจอกับจอร์ดพอซึ่งไม่น่าจะมีปัญหานะครับจากมอริเชสนะครับคอร์ด1วันนี้น่าจะได้ลงมาวอร์มร่างกายแล้วก็ปรับกับสภาพสนามอย่าลืมนะครับว่าสนามที่ใช้แข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกครั้งนี้วิวคุ้นเคยกับสภาพสนามดีนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงรอบชิงเมื่อตอนจัด French Open ซึ่งปกติ French Open จะจัดประมาณช่วงประมาณSeptember หรือว่า October นะครับแต่ว่าปีนี้เขาเลื่อนจัดประมาณช่วงมีนาเพื่อที่จะให้นักแบดนะครับได้มาลองใช้รวมถึงฝ่ายจัดแข่งขันด้วยนะครับจะได้ทดลองว่าการจัดจริงๆในสนามเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง นะครับก็ติดตามครับน่าจะช่อง T Sport เหมือนกันนะครับในเงื่อนไขทั้งหมดของการชมเนี่ยนะครับคนที่ติด AIS Play แล้วก็ True ID สามารถดูได้หมดเลยนะครับเขามีช่องให้เลือกนะครับก็ลองไปจิ้มเลือกกันแล้วก็ไปดูที่ตามเว็บไซต์นะครับก็จะมีบอกแล้วก็ปิดท้ายของวันนี้นะครับก็คือคู่น้องเมย์สุพนิดานะครับเมย์สุพนิดาเนี่ยจะลงตอน 20:50 แต่อาจจะมีเลทนะครับเพราะว่าน่าจะมีคู่ที่ใช้เวลานานแต่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันคอร์ดหนึ่งเช่นกันนะครับเจอบราซิลน่าจะถ่ายช่อง9 HD นะครับแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับของวันที่28ก็น่าดูนะครับ28ก็คือเอาง่ายว่าเข้าเที่ยงคืนนะครับพอทุ่มหนึ่งดูน้องเมย์สุพันธิดาจบใช่ไหมรออีกไม่กี่ชั่วโมงปุ๊บก็ดูคู่ M กับสกายคู่นี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องชนะนัดนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าการมีเกาหลีใต้คู่คังกับคู่เซียวนะครับอยู่ในสายเดียวกับเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาได้เปรียบเราเยอะนะครับก็นัดนี้เป็นนัดตัดสินไกลๆนะครับว่าเอ็มกับสกายจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไหมซึ่ง
ถือว่าการจับสลากของชายคู่ก็ไม่แพ้กับวิลกิฟนะครับถือว่าจับสลากได้ดีมากเลยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของเราที่ขาขึ้นด้วยนะครับวันนี้จะเจอกับคู่พี่น้องโพพอฟนะครับซึ่งโพพอฟต้องบอกว่าน่าจะหนักหน่อยเพราะว่าเขาเล่นชายเดี่ยวด้วยนะครับตารางน่าจะหนักสำหรับเขาเที่ยงคืนครึ่งน่าจะถ่ายช่อง PPTV นะครับ PPTV HD จะรับหน้าที่ในช่วงดึกๆนะครับก็ลองติดตามกันผมว่าถ้าเราไม่เกรงเกินไปเหมือนกับช่วงก่อนหน้านะครับที่เราแบบฟอร์มไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถ้าเราเล่นได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบนะครับเอ็มโทษครับสกายสามารถดักหน้าให้ได้ดีๆนะครับแล้วก็เอ็มใช้จังหวะช้าลงนะครับอย่าเร่งนะครับแล้วก็ตบหนักๆคู่พอพอไม่เหนียวนะเพียงแต่ว่าเขาบุกดีเร็วนะครับโดยเฉพาะพอผู้พี่เนี่ยเขาเร็วฉะนั้นเราอาจจะต้องใจเย็นลงแล้วก็หาจังหวะทำดีๆนะครับน่าจะมีโอกาสชนะนะครับชนะนี่ถือว่าเป็นกำไรเลยแล้วก็มีโอกาสเข้ารอบ8สูงมากเพราะว่าเราอยู่ในสายที่อีกนัดหนึ่งเราเบานะครับก็คือเราจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะครับแล้วพอตี 3ก็จะเป็นคู่วิลกิฟนะครับเจอกับแอนกับมาก่อนคู่นี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับยังลงคอร์ด1อยู่โอกาสถ่ายทอดสดสูงเพราะว่าเจอเจ้าภาพตี 3มีโทษครับวิลกิฟจะเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนคู่นี้เคยชนะคู่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่า PPTV จะถ่ายทอดสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปพึ่ง True ID กับ AIS นะครับวิลกิฟถามว่าฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยประเมินไม่ได้เพียงแต่ว่าหลังๆฟอร์มเมื่อปีก่อนถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าพัฒนาร่างกายแล้วก็ดูมีความฟิตขึ้นทั้งคู่เลยนะครับแล้วการมาเจอกับคู่อย่างยุโรปแล้วก็เราเป็นคู่ที่มีประสบการณ์นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็ตามด้วย เราจะพักตั้งแต่3ยาวไปถึง3ทุ่มกว่าเลยนะครับก็จะเป็นเอ็มสกายลงสนามดูสิครับว่าเขาจัดของเราขนาดไหนนะครับเที่ยงคืนไทยนะของเวลาฝรั่งเศสก็อีกเรื่องนึงนะครับเราจะเจอแผนที่เวลาแข่ง BWF นะครับในการแข่งขันเวิร์ทัวร์ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้านัดนี้เราชนะก็น่าจะการันตีเข้ารอบนะครับแล้วเราไปตัดกับคู่คังกับเซียวในวันที่31อีกทีนึงนะครับแต่ว่าตารางยังไม่ออกแน่นอนนะครับเป็นการคาดการณ์ไว้เฉยๆแล้วก็น่าจะได้พักยาวเพราะว่าเอ็มกับสกายจะไม่ได้แข่งเลยจนถึงวันอังคารนะครับก็มาดูกันคราวนี้มาดูตารางของวันที่29นะครับซึ่งเป็นวันจันทร์ก็จะมีแค่บาสบอป้อแข่งเท่านั้นนะครับคือคู่ผสมเนี่ยเขาจะแข่งเร็วนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มชิงเหรียญก่อนใครเลยสำหรับคู่ผสมเขาจะไล่มาเลยนะครับคู่ผสมหญิงคู่ชายคู่แล้วก็เดี่ยวนะครับหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวนี่จะเรียงไล่ลำดับความสำคัญบาสปอป้อจะลงตอนเที่ยงคืนครึ่งของเมืองไทยนะครับคอร์ด2เจออัลจีเรียคู่นี้ไม่น่าจะอาจจะไม่ได้ถ่ายแต่ว่าใครมี True พวก True ID กับ AS น่าจะดูได้ครบทุกคู่นะครับแล้วก็พอผ่านไปเที่ยงคืนครึ่งได้ไหมครับมาทุ่มหนึ่งบาสปอป้อต้องลงศึกหนักดูการจัดคอร์ดของดูการจัดเวลาของเจ้าภาพนะครับห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงก็ต้องลงแข่งซึ่งเป็นนัดที่หนักเพียงแต่ว่ายังโชคดีนะครับว่าเจออัลจีเรียซึ่งเบานะครับก็เลยทำให้เรียกว่าไม่ต้องออกแรงมากนะครับบาสปอป้อจะเจอกับคู่เซียวกับแชร์ซึ่งถ้ามองตามภาพรวมเขาเหนือกว่าเราแน่นอนนะครับช่วงขาขึ้นเพียงแต่ว่าเราเล่นกับเขาสูสีมาก่อนหน้านี้มันมีนัดหนึ่งที่เราเกือบชนะก็น่าเสียดายนะครับทำไม่ได้ทุ่มหนึ่งครับอย่าลืมนะครับติดตามกันแล้วก็มาในวันที่30นะครับผมจะขอพูดถึงแค่วันที่30เท่านั้นเพราะว่าผมยังมีตารางของวันที่31เพียงแต่ว่ามันยังเป็นตารางในอนาคตนะครับคู่ที่เป็นคู่ที่ชัวร์แล้วก็คือคู่วิลกิฟเนี่ยแหละครับจะเจอกับคู่ซาร่ากับไมเคิลจากเดนมาร์กนะครับตอนเที่ยงคืนครึ่งคอร์ด1ถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับถ่ายช่อง PPTV HD นะครับก็เป็นนัดตัดสินครับว่าวิลกิฟจะเข้ารอบไหมนะครับถ้าชนะโอกาสเข้ารอบสูงแล้วก็ไปตัดกับคู่ลีโซฮีกับเบคานาอีกรอบนึงนะครับว่าใครจะเป็นที่1ของฝ่ายแล้วก็ในวันนั้นผมคาดการว่าเดี่ยวของเราจะลงหมดเลยนะครับก็จะมีน้องเมลรัชนกนะครับจะเจอกับเรียนแทนของเบลเจียมเวลาไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็มีวิลกลวุฒิจะเจอกับคาวของฟินแลนด์นะครับแล้วก็
เมสุพันธิดาเจอโลซินยานของฮ่องกงนะครับก็หมายความว่าเมวิลแล้วก็เมซายนะครับชนะนัดนี้โทษครับเมซายกับวิลชนะนัดนี้เข้ารอบเลยนะครับแบ่งกลุ่มส่วนเมรัชนกต้องไปตัดกับไต้ซื่อหยิงครับแต่ว่าการเจอเลียนแทนไม่ง่ายนะครับสำหรับเมต้องดูสภาพว่าของเราเป็นยังไงบ้าง นะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับ AS ถ่ายครบมีครบทุกกีฬาไม่มีเบอร์ AS ดูได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับต้องไปสมัครผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขของ AS รอบนี้เนี่ยเขาบังคับให้เปิดเบอร์แล้วต้องทำอะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจเสียงเชียร์จะมีผลไหมเอ็มสกายน่าจะมีนะครับน่าจะมีเพราะว่าคนฝรั่งเศสเชียร์แบตเป็นคือน่าจะส่งผลแต่ก็ไม่แน่ครับคืออะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับเรียกว่าโอลิมปิกครั้งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนดูก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหละทรูดูได้ไหมคะแอดใครเป็นสมาชิกทรูเบอร์ทรูน่าจะดูทรูไอดีได้นะครับเพียงแต่ว่าทรูรอบนี้โปรโมทน้อยมากอาจารย์เจี๊ยบผ้านะครับแล้วก็พี่เฮียน้ำกับพี่สุจิตราภาคก็ใครชอบใครรักใครก็ลองดูช่องนั้นนะครับโอเคคุณปูเมืองไทยบอกว่ามีแค่เบอร์ AIS เข้าล็อกอินได้ค่ะโหลดไว้ดูทุกกีฬาโอเคครับเยี่ยมคือสมัยใหม่เป็นอย่างนี้นะครับที่ต่างประเทศก็เป็นเช่นกันนะครับคือเดี๋ยวนี้จะไม่มีมารอให้ฟีดทีวีบังคับให้เราดูแล้วเราสามารถเข้าไปเลือกดูแบบออนไลน์ได้นะครับใครอยู่ต่างประเทศก็ลองไปเช็คพรอไวเดอร์ของแต่ละประเทศดูนะครับว่าของเขาเนี่ยบังคับต้องซื้อของยี่ห้อไหนนะครับบางทียี่ห้อนั้นไม่ต้องดูผ่านเคเบิลทีวีละสามารถดูผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็บอกว่ารอๆนะครับทูถ่ายตั้งแต่ 13.30 ไหมคือทูอ่ะเขาไม่ได้ถ่ายแบบเวอร์ทัวร์นะถ้าผมคาดการผมไม่มั่นใจนะครับคิดว่าเขาน่าจะมีช่องให้จิ้มเลือกนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีช่องเมนหลักก็ได้ว่าเป็นช่องซัพพอร์ตของเขานะครับใครดูทรูอยู่ช่วยดูให้นิดนึงนะครับแอดลงตารางช่องถ่ายทอดสดให้ด้วยนะคะแต่ละแมตช์ตอนนี้ในหน้าเพจลงไว้หมดแล้วนะครับมีการพินไว้เรียบร้อยแล้วไปย้อนดูโพสต์ได้เลยนะครับมีตารางมีช่องที่ถ่ายทอดสดเพียงแต่ว่าเป็นการคาดการณ์นะครับหมายความว่าเวลาเราดูเสร็จปุ๊บ เราต้องวนช่องนะครับหา T-Sport MCOT PPTV ช่อง7แต่รอบนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกับ Asian Game ที่มันหมุนเยอะนะครับช่อง Asian Game เพราะตารางกีฬาแข่งเยอะใช่ไหมครับนักกีฬาไทยแต่รอบนี้ผมว่านักกีฬาไทยลงไม่น่าพลาดนะเพราะว่าเรามีส่งไปแค่51คนเท่านั้นนะครับฉะนั้นน่าจะได้ดูแบดไทยยาวๆนะครับก็มาลุ้นกันวันนี้ต้องส่งใจให้บาสปอปอนะครับเป็นพิเศษเลยเห็นว่า True Sport โทษครับเห็นว่า T Sport จะถ่ายทอดสดเริ่มคู่บาสปอปอเลยนั่นแหละครับ T Sport เหมือนตารางลงไว้2โมงบ่าย2นะครับแต่คิดว่าวันอื่นๆก็เขาน่าจะปรับตามสภาพให้นะครับไม่น่าน่าจะยืดหยุ่นได้ถ้าอยากดูคู่อื่นที่ไม่ใช่คู่ไทยลงนี่ก็ติดเลยครับ True กับ AIS ครับได้ดูทุกคู่แน่นอนนะครับได้ดูทุกกีฬาด้วยนะครับส่วนถ้าอยากจะดูเฉพาะไทยจะต้องผ่านช่องฟรีทีวีพวกนี้นะครับโอเคก็สั้นๆนะครับผมอยากจะทำคลิปนี้ออกมาเพื่อให้ไปลงใน YouTube ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเวลาแข่งอะไรกันกี่โมงแล้วก็ย้ำนะครับสุดท้ายใครมีคำถามมาที่ Facebook บ้าแบดได้เลยนะครับรวมถึงทาง Instagram นะครับเราจะได้ช่วยกันตอบคำถามแล้วก็แฟนๆแบดก็น่ารักนะครับส่งข้อมูลเกินมาให้เพราะว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าความเคลื่อนไหวมันเยอะนะครับก็ต้องช่วยๆกันโอเคไม่มีคำถามแล้วนะครับผมอาจจะตัดสั้นๆตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ขอให้เชียร์แบดไทยกันอย่างสนุกแล้วก็ลุ้นเหรียญนะครับซึ่งถามว่ายากไหมก็ต้องตอบว่ายากแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้นะครับคุณหญิงปฐมาบอกแล้วนะครับว่าความหวังที่คุณหญิงเรียกว่าหมายมั่นปั้นมือไว้ก็คือชายเดี่ยวนะครับวิลกุลวุฒิอาจจะเห็นต่างกับผมนิดนึงนะผมยังมองว่าชายเดี่ยวไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ายังมีรอบชิงเหรียญทองแดงอีกซึ่งแต่ละคนนะครับแอนตันเซนวิกเตอร์คริสตี้โอ้โหหนักครับส่วนหญิงเดี่ยวก็เมกับไทซ์ยิงวันที่31นะครับคือไฮไลท์เด็ดเลยของไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะครับของทั่วโลกด้วยแล้วทั้งคู่อาจจะเป็นโอลิมปิกสุดท้ายไหม
สำหรับตายอ่ะใช่แต่ของเมย์ยังไม่รู้นะครับแล้วต้องมาเจอกันเองอีกโอ้โหอันนี้มันครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับ25นาทีเต็มเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรอบหน้าของการไลฟ์สดนะครับวันนี้สวัสดีครับ